พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชนช่วยลดมลพิษหมอกควันจากการเผาป่าและในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านมากเลยนะครับใช่ค่ะการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนี้จริงๆไม่ยากแต่ทำคนเดียวไม่ได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนมาช่วยกันค่ะการเผาป่าและการเผาในพื้นที่ของเกษตรกรก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันนักวิจัยไทยจึงได้คิดหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขโดยการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมเกษตรกรให้มีการนำวัสดุทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์เช่นการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองการสร้างเตาเผาสั่งข้าวโพดเพื่อใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเช่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยการจัดโครงการประกวดการใช้เทคโนโลยีการลดการเผาระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนทำงานร่วมกันโดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งชุมชนที่ชนะในปีนี้ได้แก่ชุมชนรักพลังงานบ้านวังป้องตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีเอ็มสีสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000